สวัสดีครับผมครูทันจากศิลป์นะครับและ Global Art วันนี้นะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาสอนวาดภาพระบายสีผ่านเทปนี้นะครับ Global Art and Creative เป็นสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะนะครับเป็นหลักสูตรระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับไปถึง22ประเทศทั่วโลกและน่าชื่นใจนะครับเรามีเปิดสอนในไทยและเป็นสถาบันที่มีสาขาเยอะเป็นอันดับหนึ่งนะครับพบกับสาขาใกล้บ้านของท่านได้หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราเอาละครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าผมจะมาสอนศิลป์เชื่อว่าเด็กหลายคนเนี่ยชอบการวาดภาพระบายสีคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆจะรู้สึกได้นะครับว่าที่บ้านเราก็จะเกิดกิจกรรมฝาผนังเด็กๆเวลาวาดภาพระบายสีจะมีทักษะที่หลากหลายแต่วันนี้ไม่ว่าเด็กจะมีทักษะหรือไม่มีทักษะเราจะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันด้วยการวาดภาพกับครูทันในครั้งนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะมาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของการวาดวงกลมนะครับเชื่อว่าเด็กๆจะวาดรูปทรงเรขาคณิตได้นะครับแต่ก็คงจะเริ่มต้นจากง่ายๆเด็กเล็กๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าหัวไหล่หรือแขนทั้งหมดในการวาดรูปวงกลมพอโตขึ้นมาหน่อยจะใช้ข้อศอกในการหมุนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเราใช้ข้อมือในการหมุนและวันนี้จะดูว่าวงกลมหลากหลายขนาดนะครับมาประกอบกันเป็นรูปร่างได้อย่างไรนะครับเราไปดูกันพร้อมๆกับครูทันนะครับผมนะฮะเริ่มต้นจากวงกลมวงแรกนะครับตรงนี้ครูมีวงกลมอยู่1วงด้วยนะครับและมีวงเล็กๆอยู่ตรงนี้อีก1วงทำได้ใช่ไหมครับจากนั้นครูทันจะใส่ดาวรอบๆวงกลมเล็กๆนี้แล้วก็ใส่จุดลงไปได้ส้มมา1ผลแล้วเห็นไหมครับเอาละครับเด็กๆจากนั้นนะครับจะขอเพิ่มความซับซ้อนจากการวาดวงกลมธรรมดาขึ้นนะครับเป็นเริ่มจากวาดวงกลมเล็กๆก่อนเหมือนกับเลข9นะครับเลข1ไทยแล้วค่อยๆวนเป็นลายก้นหอยไปนี้นะครับโอเคครูทันได้อมยิ้มอีก1อันแล้วเห็นไหมครับเป็นโลลิปอปอารมณ์ดีขึ้นเลยแล้วใช่ไหมครับและมีกำลังใจในการที่จะวาดมากขึ้นคราวนี้เรามาเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นในการวาดภาพชิ้นต่อไปด้วยกันนะครับครูทันจะมีวงกลมวงใหญ่ๆแบบนี้อีกนะครับและวงกลมวงเล็กลงและมีวงกลมเล็กๆอีก2อันนะครับหลายๆคนพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะเริ่มเดาได้แล้วแหละว่าครูทันจะวาดเป็นรูปอะไรนะครับจะมีดวงตาเล็กๆสัก2ดวงตรงนี้นะครับแน่นอนครับจะอุดดีอารมณ์ดีนะครับใส่ยิ้มให้เขาด้วยเห็นไหมครับว่าวงกลมธรรมดาก็หลากหลายขนาดสร้างรูปขึ้นมาได้คราวนี้ครับมาดูอีกชิ้นหนึ่งที่ครูทันอยากจะนำเสนอนะครับครูทันจะมีวงกลมวงใหญ่แบบนี้นะครับวงกลมเล็กลงไปหน่อยแล้วก็มีวงอีกนี้ติดขีดมา1เส้นนะครับจากนั้นก็ใส่จุดไปเหมือนตอนที่เราทำส้มจำได้ไหมครับครูทันจะใส่ขนขึ้นมาอีก2เส้นแบบนี้นะครับใส่ตาเล็กๆเหมือนตอนที่เราทำให้กับอุดดี้นะครับแต่หูก็จะออกเป็นลักษณะแบบตั้งๆขึ้นมาหน่อยนะครับแบบนี้นะครับโอ้เด็กๆหลายคนก็ยิ้มออกเลยใช่ไหมครับที่บ้านอาจจะมีเลี้ยงไปด้วยอาจจะหน้าตาไม่ค่อยเหมือนแต่นี่คือเจ้าตูบผู้ซื่อสัตย์ของเรานะครับเห็นไหมครับคราวนี้ครูทันจะมาเปลี่ยนแปลงเจ้าตูบเฝ้าบ้านธรรมดาให้กลายเป็นราชสีห์เจ้าป่าเด็กๆอยากรู้ไหมครับว่าทำได้อย่างไรโอเคครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะใช้รูปทรงเรขาคณิตเข้ามาช่วยครูทันจะเติมสามเหลี่ยมลงไปตรงนี้นะครับเด็กๆทำตามได้ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอาละครับจากนั้นใส่ความดุด้วยเส้นแบบนี้หน่อยฉันดูแล้วนะฉันกำลังจะโมโหอยู่แล้วก็ใส่แผลคอลงไปนี่ดูหน้าเกรงขามขึ้นไหมครับเห็นไหมครับว่าจากเจ้าตูบง่อยๆธรรมดากลายเป็นราชสีห์เจ้าป่าได้อย่างไม่น่าเชื่อและเห็นไหมครับว่าทุกภาพที่ครูทันสอนให้เด็กวาดนั้นล้วนสร้างมาจากรูปวงกลมทั้งสิ้นนะครับเอาละครับวันนี้ครูทานเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะสนุกกับการวาดวงกลมนะครับแล้วก็เอาไปฝึกฝนกันได้มากขึ้นนะครับและครั้งต่อไปครูทานจะมาสอนวาดอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันให้นะครับและสำหรับผู้ปกครองที่สนใจนะครับอย่าพาน้องๆไปทดลองเรียนหรือไปดูว่าหลักสูตรเราเป็นยังไงเข้าชมเว็บไซต์ของเรานะครับหรือติดต่อได้สาขาใกล้บ้านคุณสำหรับวันนี้ครูทานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ